มาสวัสดีค่ะอีก8นาทีคุณแม่จะเข้าถึงหุบเขาโพธิสัตว์นะคะวันนี้เรานำเสนอ Journal Journey ตอนพระพุทธไชยันตีองค์ดำนารันทาได้รับการรายงานจากกำนันคิวค่ะว่าขณะนี้พระพุทธไชยันตีองค์ดำนารันทาได้ถึงหุบเขาโพธิสัตว์แล้วแล้วก็ได้อัญเชิญเตรียมไว้ณบริเวณที่เราจะประดิษฐานท่านเป็นการถาวรค่ะเมื่อตอนก่อนเดินทางออกจากกรุงเทพเนี่ยคุณแม่ได้แวะไปอบรมผู้ที่เตรียมบวชนะคะดังที่เราได้นำเสนอไปแล้วในช่วงประมาณสักบ่าย3โมงจากนั้นก็ได้ไปที่วัดพระศรีมหาธาตุค่ะได้ไปกอดแต้วและคุณแม่ของแต้วนะคะกับการสูญเสียคุณพ่อซึ่งก็หลับอย่างสงบนะคะที่ไปก็เพราะว่าเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณแม่ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อที่ห้อง ICU คุณแม่เล่าให้ฟังว่าจากที่คุณแม่ได้ไปเยี่ยมแล้วคุณพ่อก็ยังชู2นิ้วเหมือนยังสู้อยู่แต่ด้วยร่างกายที่เราก็ต้องยอมรับนะคะว่าผู้ป่วยก็อยากจะพักอย่างสบายทุกคนทำใจยากหน่อยแต่ก็เป็นความจริงที่มนุษย์สุจริตค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกท่านว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสตินะคะเวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยทุกคนก็มีไม่เท่ากันหรอกค่ะแต่ว่าในความสั้นนั้นเนี่ยจะมีความไม่ประมาทให้เราใช้ชีวิตอย่างสดชื่นร่าเริงคุณแม่ก็ทำงานด้วยความเคารพในชีวิตมากนะคะเราเห็นเลยว่าความก้าวหน้าในการทำงานในเสถียรธรรมสถานเนี่ยมาจากการมีลูกศิษย์ที่ดีนะคะดีที่นั่งรถไปนั่งรถมาภายใน2ชั่วโมงนี้ก็อาร์มฮัลโหลสวัสดีครับครับอาร์มขับรถดีๆครับนะคะแล้วก็หนุ่มค่ะหนุ่มนะคะค่ะวันนี้หนุ่มกับอาร์มนอกจากจะขับรถพาคุณแม่กลับมาได้อย่างรวดเร็วแล้วสมชายรายงานว่าสถูปะเนี่ยได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเช้านี้เรายังได้ในส่วนหนึ่งคือสัก1ใน3ตอนนี้ค่ะ99รอบนะลูก99รอบก็ภาพพอดีเลยที่สั่งมาจากจีนจะมีบางสีที่เหลือนิดหน่อยอันนี้ก็ต้องจำไว้ก็2คนเนี่ยค่ะถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าภาพเรื่องสถูปะมาเนี่ยหลายองค์แล้วนะคะแล้วองค์นี้เป็นองค์ที่3สำหรับหุบเขาโพธิสัตว์นะคะคุณแม่ก็เดี๋ยวเราจะเห็นแหละค่ะเข้าไปเนี่ยเจอนั่นเจอนี่เจอจนถึงแล้วจนถึงแล้วค่ะเราจะมองเห็นพระพักตร์พระยะทารามหาโพธิสัตว์แต่ไกลเลยเปิดไฟสว่างสวยในท่ามกลางความมืดนะคะแล้วก็จะมีแมนดาราอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าแม่ชีโอกำลังภาวนาพรุ่งนี้ก็จะนำเสนอ3เรื่องนี้เป็นการต้อนรับนะคะผู้ที่เตรียมตัวบวชซึ่งก็จะนับรวมนะคะต้องใช้คำว่านับรวมในพรรษานี้เป็นพรรษาที่40คุณแม่ก็จะมีนักบวชที่อยู่กับคุณแม่เนี่ยร้อยกว่าชีวิตเดี๋ยวร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาตัวแรกให้ดูนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าการมีเสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยถือเป็นแคมปัสที่ดีมากสำหรับพวกเราเลยเพราะว่ามันทำให้เราได้เห็นว่าธรรมะเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงนะคะการมีธรรมะกับการทำหน้าที่เหมือนเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เราเหมือนกับตอบโจทย์ได้ว่าเอ้ยมันต้องมีธรรมะสิถ้าไม่มีธรรมะทำไม่ได้อย่างนี้หรอกมีเงินไม่มีธรรมะก็ทำไม่ได้อย่างนี้หรอกแต่ถ้ามีเงินด้วยมีธรรมะด้วยมันเศรษฐีจริงๆนะคะตอนนี้ก็ไม่ทราบมีคนดูหรือเปล่าเพราะว่า600เป็นไปได้ยังไงโอรันละเกือบ600แชร์ไปเลยค่ะแชร์ไปเลยค่ะเพราะว่าจะได้รู้ว่าอ๋อนี่ที่จริงคุณแม่จะไม่ทำนะคะหลับมาค่ะอามเขาบอกคุณยายไม่เจอนั่นเจอนี่หรอครับตื่นขึ้นมาทำงานเนาะไปกินพึ่งสวนกับรถยาวเคนยาวยายต้องขอบคุณมากอะไรที่ติดขัดเธอมาถึงทุกอย่างยกง่ายมากเธอได้ไปอีกแล้วรางวัลที่1ได้ใช้เครนของเธอยกพระอริยะพระพุทธไชยันตีองค์ดำนารันทาแล้วก็ทีมที่เคลื่อนพระพุทธไชยันตีองค์ดำนารันทาออกไปจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขใน72จังหวัดนะคะคนมากกว่า15ล้านคนที่ได้สัมผัสท่านเนี่ย
ก็ต้องบอกว่าทีมเวิร์คอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เกือบทั้งหมดเลยค่ะยกเว้นแม่ชีแหม่มซึ่งก็สึกไปแล้วกับแม่ชีน้ำซึ่งก็จะตามมาพรุ่งนี้ทุกคนดูเหมือนอบอุ่นมากแปลกจังทำงานหนักเนาะหนักไหมหนักมากครับผมเห็นคุณยายบอกว่าแม่ชีทำงานก็เมื่อคืนก็ดึกเหมือนกันเที่ยงคืนเที่ยงคืนค่ะอ่าล่ะเราจะเห็นแล้วจอยเห็นองค์ดำไหมคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะพระพุทธชินทรีพระพักนะคะว้าวในท่ามกลางความมืดท่านสว่างอยู่นู้นล่ะค่ะนู้นเลยค่ะดวงไฟกับพระพักนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะแล้วตรงที่มีไฟสี่ดวงตรงนั้นนะคะคือแมนดาราเราได้เห็นความจริงนะคะว่าในท่ามกลางความมืดของหุบเขาองค์ที่สว่างที่สุดคือพระพักของพระอริยธารานี่ยังไม่ได้ทั้งองค์นะคะก็ยังโอ้ยังสว่างสวยนะคะเดี๋ยวเราอีก1นาทีเราจะเลี้ยวเข้าแล้วล่ะค่ะเปิดไหมเปิดไหมจอยนี่ไงเดี๋ยวเราจะเห็นความจริงนะคะว่าถ้าใครจะมาเสถียรธรรมสถานตอนนี้เขาบอกว่ารีสอร์ทแถวๆนี้ถูกจองค่ะนะดูในกระจกฮัลโหลนี่ๆๆแล้วต้องเห็นท่านเห็นบอกว่าตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาคุณแม่มาจับจองรีสอร์ทแถวๆนี้เพื่อจะมาร่วมกันยกนี่เห็นไหมคะจอยๆเนี่ยเลี้ยวไปปุ๊บก็ท่านรอรับเราเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าแล้วเพื่อเป็นการบอกสัญญาณกับพี่น้องของเราในหุบเขาโอ้ 19:05 นเลี้ยวเข้าหุบเขาโพธิสัตว์และเราจะตรงไปยังพระพุทธชินทรีองค์ดำเลยค่ะถึงแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านของเราค่ะมาเปิดประตูรอรับไว้เลยทุกคนรู้แล้วว่าคุณแม่กลับบ้านค่ะที่นี่เป็นบ้านของเราทุกคนพอเข้ามาก็จะเจอนะคะคุณต้นไม้ใหญ่ชื่อแดงหอมนะคะเราเรียกว่าคุณย่าแดงหอมก็แล่นตรงเข้ามาเลยค่ะผ่านทางด้านนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะไก่แสนสุขของเรานะคะแฮปปี้กันใหญ่เลยแม่ไก่ทั้งหลายความสุขเล็กๆโอ้โหเธอตลาดนัดหรือยังไงจ๊ะฟาร์มไก่ฉันน่ะสีสันเหลือเกินอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกมินิเทียเตอร์นะคะเราเลี้ยวเข้าไปที่องค์ดำเลยค่ะโอ้ที่นี่ยังไม่มืดเนาะจ้ะเนี่ยค่ะเห็นพระพักไหมคะโอ้ยสถูปะจนเสร็จแล้วมองไปเลยนี่แหละสถูปะวันนี้เราได้ทดลองโอ้เอาต้นไม้มาอีกต้นปาล์มของพี่ปู่นะคะวันนี้เราเห็นสถูปะไหมจ้ะเกือบถึงยอดแล้วค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เห็นคณะทำงานแล้วอดดีใจไม่ได้เราเลี้ยวเข้าไปเลยโอ้ยต้นปาล์มของพี่ปูปลูกเยอะแล้วนะพี่ปูบอกว่านี่ๆเลี้ยวเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่แมนดารากันนะคะขอบใจนะจ๊ะอามเรายังตั้งรอไว้ก่อนยังไม่ได้ยกนะคะแต่เพื่อเป็นการต้อนรับนี่พี่หนุ่มรอยเตอร์มาแล้วนี่อึ๊บมาเลยค่ะตามมาเลยก็ปรับทางแล้วนะคะคุณแม่จะนำพวกเราได้บูชาพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาส่องไฟถึงพระพักท่านหน่อยได้ป่ะยกสูงหน่อยได้ไหมคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบารมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วจงมีอนุภาพพลานุภาพบุญฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลสูงสุดในตัวข้าพเจ้าและครอบครัวธุรกิจการงานของข้าพเจ้าจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดเจริญรุ่งเรืองตลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตมีพรรณนามัยที่สมบูรณ์ยิ่งในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เข้าถึงพระนิพพานข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเฉกเช่นเดียวกันคุณแม่ได้สัมผัสพระบาทของพระองค์นะคะที่จะลิกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนพระหัตถ์ของพระองค์ที่อยู่ในท่าสมาธิและชี้ลงไปเหมือนเป็นพุทธวิธีชนะมารคือเป็นการชี้ว่านี่นะเจ้าตัณหาเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าทำเรือนแห่งทุกข์ให้เราไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเราจะยกในวันที่4นะคะเช้าเวลา9 นาฬิกาเข้าสู่แท่นที่เราได้เตรียมไว้พรุ่งนี้เราก็จะจัดสวนกันแล้วล่ะค่ะจัดสวนให้เสร็จภายในวันเดียวแล้วก็อัญเชิญท่านส่วนที่เรามองไปทางด้านนู้นก็จะเป็นองค์พระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะซึ่งก็เดินตามคุณแม่มาก่อนยังมีคนดูอยู่มั้ยฮะมีค่ะงั้นเราจะเดินไปนิดนึงเพื่อไปให้เห็นว่าวันนี้เรามีงานอะไรบ้างที่ทำให้พวกเราเห็นถึงความก้าวหน้านะคะคุณแม่เนี่ยได้มีโอกาสที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพเพียงสัก2ชั่วโมงกลับมาเนี่ยดูสิคะสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นแล้วเกือบถึงแล้วพระพักของพระองค์สว่างสวยอยู่ในท่ามกลางความมืดนะคะแอบไปดูมันดาร่าหน่อยดีกว่าไปดูมันดาร่านิดนึงว่าไปถึงไหนถ้ายังมีคนตามอยู่เพราะคุณแม่เองก็ต้องตรวจงานด้วยแหละนี่ต้นไม้ของพี่ปูขึ้นแล้วฝั่งนี้นะคะวันนี้ปลูกได้อีกเท่าไหร่ต้นไปถึงกี่ต้นละคะเนี่ยต้นปาล์มใหญ่ๆนี่พี่ปูที่กาญจนบุรีจากอันนี้ต้องรดน้ำให้ชุ่มพี่ปูว่าถ้ารดน้ำไม่ชุ่มแล้วมันจะยอดมันจะฮัลโหลเด็กๆวันนี้ไปโรงเรียนกันสนุกไหมลูกสนุกไหมคะปาปากยอสนุกวันนี้ใครรดน้ำลูกแม่ตะวันอ้าวแล้วลูกทำไรอ่ะ
ฮะผสมผสมดินปลูกต้นไม้อ่ะอ๋อปลูกต้นนี้ใช่ไหมลูกปลูกต้นอะไรเนาะต้นอะไรนะจ๊ะเกตปากระโฮเดี๋ยวเราลองดูก่อนอ่ะทักทายกันหน่อยป่ะเราจะเห็นไหมเนี่ยถ้าเราขึ้นไปข้างบนจอยเห็นสิป่ะเดินเดินได้ออกกำลังกายถึงแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกเดี๋ยวพรุ่งนี้พระหัตถ์ของพระอริยธาราในฝ่ายของปัญญาจะมาถึงเป็นอะไรที่แบบ24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมทุกวันเสร็จไหมเจ้ามันดาร่าน่ะทำงานกันเหมือนลงแขกลงขันเนาะทางนู้นก็กำลังสวดมนต์กันอยู่ที่เสถียรหนึ่งฮะมองไม่เห็นเหรออีกหน่อยอีกหน่อยมาถึงแล้วจอยบอกปิดดีกว่ามองไม่เห็นมาล่ำบึกมองไม่เห็นหน้าใครเลยแต่จะมาดูแมนดาร่าน่ะว้าวว้าวนี่ไงไปถึงไหนแล้วจ๊ะรายละเอียดสีแดงเหรออ่าดีๆเราแก้แล้วมีโค้งนิดหน่อยดีจ้ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้นะคะพระหัตถ์ของพระอริยธาราในฝ่ายของบรอนจะมาตั้งแล้วโอ้ยตรงนี้เห็นจอยนี่ไงกำลังคิดว่าหรือเอาพระหัตถ์วางไว้ตรงนี้เลยนี่เลยไม่ต้องเอาไฟไปไหนหรอกแม่มายืนตำแหน่งเนี่ยค่ะพระหัตถ์จะมาพรุ่งนี้ตำแหน่งเนี้ยโอเคเลยเนาะพระหัตถ์ข้างของปัญญาฝ่ายปัญญาอาถ้างั้นไฟนี้ไม่ต้องเอาไปเลยค่ะตรงนี้เลยวางมือตรำพอดีเลยแล้วเราก็นั่งกันตรงนี้สำหรับการปรงผมฮัลโหลพี่หนุ่มมาถึงนานแล้วเหรอจ๊ะหนุ่มรอยเตอร์นอนไหนอ่ะโอเคอ่าค่ะตอนนี้เราก็จะจบลงให้เห็นว่าอาทีมฮัลโหลพี่เบิร์ดน้องแคร์นั่นใครอีกอะกางเกงขาวอะมาซิมาลาแล้วมา My Funet Family อาใครอะหนังมาสิหนังมาลูกไปกอดเต้ามาน่ะเต้าร้องไห้ตาช้ำเลยมาโทรเยี่ยมหน่อยสิเพื่อนเราอะอีกคนหนึ่งใครหนุ่มมาค่ะก็เป็นช่วง Mindfulness Family จอยเห็นไหมเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้มาพี่ติ่งอยู่ไหนพี่ติ่งกระดิ่งแมวปวดหลังครับวันนี้ก็เลยกายภาพไปให้แล้วก็ดีขึ้นใครกายภาพผมให้วิธีเอ็กซ์เซอร์ไซส์สอนวิธีเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ้าวเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวทอมก็มาแล้วตอนนี้อ่ะงอนมานี่เฉียวเดี๋ยวเข้ามาดัดกระดูกหลังมานี่หนังมาหายายก่อนหนังเต้าเขาร้องไห้อ่ะทำไงอ่ะตรงนี้สว่างสว่างแต่ว่าพี่เต้าคุยกับหนูก็ดูเข้มแข็งนะคะแต่ก็คงอยู่ในช่วงที่ก็สดๆอ่ะมันก็สดนะใจแหละหนูเพราะหนูก็เป็นตอนแรกเออเหรออืมก็คุณแม่ก็บอกว่าวันที่ไปเยี่ยมคุณพ่อยังชู2นิ้วคุณแม่ไปเยี่ยมอ่ะว่าสู้ๆแต่ว่าวันนี้ก็หลับพริ้มสบายแล้วบอกพี่จอยให้ไปกอดพี่แต้วแล้วแต่ไม่รู้ได้บอกหรือเปล่าพี่จอยสื่อมวลชนเยอะเข้าไม่ถึงแต่คุณยายอ่ะแต้วมันเดินมาให้กอดเลยแต่ว่าเราก็กอดหัวใจของพวกเราไว้ในทุกคนเอามาซี่มาลาอะไรเร็วเร็วเร็วมาอ่ะรายงานพวกนี้เข้าสถูปะเข้าเสร็จแล้วนี่เห็นไหมคะอ่ะน้องแคร์ทำอะไรคะเมื่อกี้ช่วยแม่โอป
ลอยแมนดาร่าค่ะจิตใจดีไหมคะอ่ะค่ะมือกายภาพมาค่ะมือกายภาพเป็นไงคะติ่งให้เลื่อนลมปกติครับตามเวลาสถานการณ์มาถูกเวลาครับโอเคก็ค่ะค่ะเมื่อวานให้เก็บกระสอบค่ะเลี้ยงนกไม่เก่งเห็นไหมครับไม่ใช่หรอกค่ะเราไม่มีใครทุกคนจะทำหมดค่ะทุกหน้าที่ค่ะวันนี้เราคุยกันว่าเราเคยเข้าไปในหมู่บ้านนะคะของท่านธรรมจารย์เจื้อหยินทุกคนทำทุกหน้าที่อย่างคุณแม่เองก็ต้องขัดห้องน้ำไปหมู่บ้านพามก็ต้องทำกับข้าวโอ้ยทำทุกอย่างงั้นวันนี้เรากลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เราจะมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะมีความเป็นผู้นำทางสติปัญญาเราเรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลสปิริตชวลวาเลนเทียนะเราวางแผนว่าที่นี่7ปีจะมีอาสาสมัคร70ประเทศทั่วโลกนะไปดังที่เกาหลีก็อย่าลืมเอากิมจิมาเป็นอาสาสมัครด้วยเข้าใจไหมเนี่ยค่ะจริงๆค่ะที่นี่จะมีอาสาสมัคร40ประเทศในอีก7ปีเพราะว่าเสถียรธรรมสถานปีนี้33ปีอีก7ปีจะ40ปีในขณะที่คุณแม่เนี่ยบวช40ปีอีก7ปีก็จะเป็น47พรรษาวันนี้เราพบกันโดยที่ขอบคุณเนี่ยค่ะอามโชเฟอร์ของเราหนุ่มนะคะผู้อุปถัมภ์แล้วเราจะพบกันพรุ่งนี้เช้านะคะเราจะดูบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้ไปที่สถูปมนไม่ทันแล้วค่ะมันมืดก่อนลาตรงนี้นะคะสุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันไม่ทันได้ตอบเลยเอาใหม่สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคนชอบเจอนั่นเจอนี่พอเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บถึง500ชอบแอดเวนเจอร์